แอปพลิเคชันแรกนะครับเราพูดไปแล้วคือตรงอะไรวะตอนเราพูดถึงแมคโครครั้งแรกเนี่ยเราพูดถึงแอปพลิเคชันนี้ไปแล้วก็คือเรื่องของใบพายแอปนะครับปัญหาไปคนไทยแบ็กซี่นะครับก็นะครับปัญหาไปคนไทยแบ็กซี่ก็คือเรามีกราฟที่เป็นกราฟไฟฟ้านะครับคือไฟฟ้าไฟฟ้าเสร็จแล้วเดี๋ยวทำข้อเลยครับผมจะทำสิ่งที่เราเรียกว่า reduction
เห็นไหมคอนเซ็ปต์ reduction เป็นอีกคอนเซ็ปต์หนึ่งซึ่งในบทแมคโครเนี่ยเขาอาจไม่ได้พูดถึงแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ในบทต่อไปซึ่งเราจะพูดถึงเราจะเรียนวันนี้ด้วยคือเรื่องของ NP ฮะตอน NP completed เนี่ยเราจะใช้คอนเซ็ปต์ของ reduction เยอะมากเห็นฮะเพราะฉะนั้นผมก็จะแนะนำไปในตรงนี้ไปเลยเห็นไหมครับ reduction คืออะไรนะครับ reduction คืออะไรนั่นสิ reduction ภาษาไทยเรียกว่าการลดรูปนะครับสมมติว่าคุณมีปัญหาอยู่อันหนึ่งนะเอาอีกอย่างนึงก็ได้คุณมีปัญหาแม็กซิมัมไบต์ไทยแบตชีเริ่มต้นคุณไม่ได้มีผู้หญิงหรอกเริ่มต้นคุณมีไบต์ไทยกลางใช่ป่ะคุณไม่มีไบต์ไทยกลางไปนะฮะแล้วผมว่าโอ้ยอยากหาแม็กซิมัมไบต์ไทยแบตชีเป็นนี้กันเลยทำยังไงดีเห็นไหมฮะผมทำไงครับเมื่อกี้ผมก็ใส่ลูกศรมาแกะ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 ใช่ไหมฮะผมไม่ทำอะไรผมก็ใส่ลูกศรนะใส่ไมโครแล้วกันใส่หนึ่งเดี๋ยวลงมาใช่ไหมใส่เสร็จได้เป็นไมโครยังโอ้ยยังไม่ยังไม่มีซอสใส่ซอสทำไมใส่หนึ่งใส่เข้าไปซอสใส่ซีเข้าไปเลยแมคโครใส่ไปหนึ่งเรียบร้อยผมทำอะไรไปครับวาดรูปเยี่ยมมากครับวาดรูปอะไรก่อนโอเคผมเริ่มจากปัญหาไม่ใช่จริงๆแล้วภาษาไทยเนี่ยมันแย่ที่สุดผมว่าเวลาผมเริ่มจากปัญหาใบไทยร้านที่ปัญหาใบไทยร้านเนี่ยไอ้ที่ผมว่าให้คุณดูเนี่ยมันไม่ใช่ปัญหาใบไทยร้านมันเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาใบไทยร้านเห็นไหมครับคำว่าตัวอย่างที่เดี๋ยวไม่ถือว่าเป็นแซมโบเป็นอินสแตนซ์ถือว่าเป็นอันหนึ่งของปัญหาใบไทยร้านคือคุณมีใบไทยร้านเป็นอีกอันแล้วบอกเอ้ยหาแม็กซิมัมใบไทยแม็กซิมัมนี้ให้หน่อยเห็นไหมครับปัญหาไม่ใช่ตัวอย่างหนึ่งของปัญหาใบไทยร้านเป็นปัญหาไม่ใช่ปัญหาเด็กเป็นตัวอย่างหนึ่งของปัญหาใบไม้แบตชิ่งเห็นไหมครับใบไม้แบตชิ่งหรือแบตชิ่งเห็นไหมครับโอเคทีนี้ที่ผมทำต่อไปคือเริ่มต้นผมเอาอินสแตนต์ผมเรียกว่าอินสแตนต์แล้วกันจะได้ไม่สับสนว่าเอาปัญหามานะครับผมเอาอินสแตนต์ของใบไม้แบตชิ่งมานะครับเสร็จแล้วผมทำอะไรครับผมก็มาลากเส้นของความพันธุ์ใส่ใส่สูตรใส่สูตรใส่เลขเลขว่าวงขีดขีดขีดผมได้อะไรกลับมาครับสังเกตว่าได้รูปกลับมาผมไม่ใช่ต้องลงเร็วครับผมได้กลับมาผมได้อินสไตน์ของปัญหาแม็กซิมัมโฟลว์กลับมาเห็นไหมฮะถามว่าทำไมผมเลือกเป็นอินสไตน์ของปัญหาแม็กซิมัมโฟลว์เพราะว่ามันอะไรครับมีซอสมีซิงใช่ไหมฮะมีเอ็นมีคอมพาสิตี้แล้วก็มีเป้าหมายใหม่มีเป้าหมายใหม่ผมคือต้องการหาโฟลว์ที่มากที่สุดเป็นเอฟเฟกตีฟความมีการเป็นอินสไตน์ของปัญหาแม็กซิมัมโฟลว์แล้วเห็นไหมฮะสิ่งที่ผมทำเมื่อกี้คือการรีดักชันเป็นยังไงการรีดักชันการรีดักชันก็คือพูดง่ายๆก็คือผมเอาอินสไตน์ของปัญหาหนึ่งเห็นไหมครับเอามาแปลให้เป็นอินสไตน์ของอีกปัญหาหนึ่งเห็นไหมครับเนี่ยรีดักชันแต่ถามว่ารีดักชันไปแล้วมันจะเวิร์กหรือเปล่าก็อีกเรื่องหนึ่งเห็นไหมครับการแปลแต่การลดรูปปัญหาจริงมันไม่รู้ว่าลดรูปเปล่าผมเขียนเพิ่มขึ้นอีกเห็นไหมครับแต่เราเรียกว่ารีดักชันแล้วกันเห็นไหมครับการลดรูปปัญหาการปัญหาไปใช้แบบที่มันเป็นปัญหาแมคโครด้วยวิธีการแบบนี้ซึ่งผมไม่ได้บอกทำไงแต่ผมทำให้คุณดูแบบนี้ที่เริ่มต้นอธิบายด้วยว่าทำแบบนี้แบบนี้แบบนี้เห็นไหมครับทีนี้คำถามคือว่าเฮ้ยผมลดรูปแล้วเนี่ยเอาไปให้แมคโครมันแก้ได้มันแก้ได้หรอวะเห็นไหมครับผมสามารถมีดักชั่นตกคาเฟ่มากมายใหญ่กองหมดเช่นผมเฮ้ยมีปัญหาช็อตเส้นผ่านแปลงจากดักชั่นจากช็อตเส้นผ่านมันเป็นแมคโครได้ไหมโอ้ได้ว่าแต่ละเอียดเราก็ใช้ความอยากแต่ละเอ็นเป็น capacity เลยแล้วก็มีซอสมีซิงค์แล้วมีต้นทางมีปลายทางก็ให้ต้นทางไปถามแมคโครแล้วก็โซลเห็นฮะอันนี้ก็เป็น reduction เหมือนกันจากช็อตเส้นผ่านไปเป็นแมคโครเหมือนกันแต่ว่าแปลเสร็จแล้วคุณเอาแมคโครไปแก้แล้วคุณผมไม่ได้คำตอบถูกต้องเห็นฮะทั้งเป็น reduction คาเฟ่อะไรไม่มีประโยชน์อะไรแต่ว่ากรณีนี้เดี๋ยวเราจะพิสูจน์ว่าคือการที่ผมเฮ้ยแปลแบบนี้นะคุณว่า make sense make sense โอเคโอเคครับแค่นั้นก็ถือว่าโอเคแล้วคุณก็พอแปลเป็นแต่ว่าประเด็นของเราก็คือวิชานี้เราอยากได้อะไรที่มันมากกว่านี้ก็คือเอ้ยแปลเสร็จแล้วพอได้แล้วว่ามันถูกนี้ที่นี่แปลว่าอะไรครับข้อหมายเขาก็ถูก
ในปัญหาที่เราต้องการได้อะไรครับแมชชีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเห็นไหมครับแมชชีนที่มีขนาดใหญ่ที่สุดเราต้องการที่จะบอกว่าการรีดัชชั่นที่เราถือนะครับเราต้องบอกว่าโอเคเราทำอะไรบ้างนะครับเรามีปัญหาแมชไปใช้แมชชีนมาเราแปลให้เป็นอินไซต์ของแมคโครเห็นไหมครับเสร็จแล้วเราจะแก้ปัญหาแมคโครแล้วเราต่อจากแมคโครมาต่อปัญหาไปใช้แมชชีนเห็นไหมครับมาต่อปัญหาไปตรงนี้เราต้องพิสูจน์ว่าคำตอบที่เราได้เนี่ยถูกนั่นก็คือคำตอบที่เราได้จากการแปลปัญหาไปนะครับแมชชีนเป็นปัญหาแมคโครเนี่ยนะครับให้แมชชีนหนึ่งต้องเป็นแมชชีนเห็นไหมครับสองคือต้องเป็นแมชชีนที่มีขนาดใหญ่สุดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นผมจะพิสูจน์ก่อนครับว่าถ้าคุณทำแบบนี้คือจริงๆไม่ได้ก่อนทำแบบไหนก็คือถ้าคุณไปไล่เองก็ใส่โหลดเติมเองแต่ซอสไปฝั่งนี้ทั้งหมดเติมเองเป็นสีแบบโหลดพวกนี้เป็นสีทั้งหมดแล้วก็ให้เองเห็นมีความที่เป็นเหมือนกันเสร็จแล้วก็แก้แบ็คโหลดนะครับโดยใช้ฟอร์ดคูเกอร์ซ่าอัลกอริทึมเห็นไหมครับเราต้องดูตรงนี้ด้วยเพราะว่าปกติเวลาบอกแก้แบ็คโหลดเนี่ยเราอาจจะได้โหลดเป็นไม่เป็นสูงสุดก็ได้เห็นไหมฮะอาจจะโฟล์ไป 0.5 ก็ได้เพราะมันก็เป็นแมคโฟล์ได้เหมือนกันเพราะนั้นเราต้องดูชัดเจนว่าจะแก้แล้วให้คำตอบเป็น 0.1 ทั้งหมดก็วิธีง่ายๆเลยผมก็บอกว่าผมจะใช้ฟอร์ดคูเกอร์ซ่าก็ได้แต่ว่าปัญหาคือจริงแล้วถ้าผมระบุด้วยแชร์ตัวอะไรก็ไม่ใช่ดีดักชันชัดเจนหรือว่าเป็นอะไรก็เราต้องบอกด้วยว่าเราโฟล์เป็นคำตอบเป็น 0.1 เห็นไหมฮะเอา 0.5 ให้โฟล์วิ่ง 0.5 เลยไม่เอาเห็นไหมฮะตัวคำตอบตัวเพราะนั้นผมจะบอกอะไรดีเพื่ออ่ะผมจะพิสูจน์ครับอย่างแรกผมพิสูจน์ว่าผมก็ได้แมคโครอย่างนี้ใช่ไหมครับก็ได้โฟมาได้แมคโคร F นะครับ F นี่ก็อย่าลืมคือวิจัย E ไว้ใช่ไหมครับแต่ว่าต้องการ F ที่เป็น0.1ครับกิโลวัตต์ก็คือโฟต้องวิ่ง0.1ขนาดนะครับซึ่งตรงนี้เราจะหาได้เนื่องจากเรารู้ว่าฟอร์ดคูเกอร์ซ่าเวลาไปใช้ในกราฟที่มีคาปาซิตี้เป็นจำนวนเต็มแล้วให้คำตอบเป็นอินทิเจอร์นะครับเนื่องจากคาปาซิตี้เราเป็น0.1อินทิเจอร์ที่เป็นได้เรามีแค่0.1นะครับคำตอบเป็น0.1ตามที่เราต้องการนะครับทีนี้หาแมคโครได้ฟึ๊บผมจะสร้างแมชชีนออกมาได้ไงผมก็บอกโอ้สร้างแมชชีนอย่างนี้นะครับในเอไอยูนะครับที่อยู่ใน e นะครับ dod จะ e e นะครับแต่ว่าพอมาแปลงนี้เรามีโถเพิ่มอีก2อันก็คือ s กับ e นะครับก็เรียกแอนโทนเพิ่มแล้วเป็น d บาร์นะครับเพราะเรามีเรียก s กับ e นะครับซึ่งเราจะไม่ดูเลยครับผมแค่ประกาศคุณเห็นเฉยเราก็คำนวณแบ็กโฟในร้านที่อยู่เซ็ตเพิ่มขนาดนี้โอเคใน s uv นะครับถ้า fAE นะครับถ้า AE นะครับก็จะหนึ่งก็คือใส่ E ลงไปแบตชิ่งเห็นไหมครับอีกทีเราก็ถ้าใส่ลงไปที่กับลูกนะครับนี่ก็เราเลือกกันนะถ้า AE เป็นหนึ่งก็ใส่ E ลงไปที่นะครับนี่คือวิธีการหาคำตอบของเรานะครับสังเกตว่าอยู่ใน e นะครับไม่ได้อยู่ในคือเราไม่รับ s เติมไม่รับ a ที่เติมมาเห็นไหมครับแรกผมจะบอกในแบบที่ a นะครับผมจะพิสูจน์อย่างแรกคือ a เป็นแบบที่ทีนี้ถ้าผมเขียนอย่างนี้นะครับถ้าเกิดคุณเป็นพวกบ้าอะไรเขียนนิดนึงจะบอกว่าเฮ้ยผมใส่ e ไปแบบที่ m แล้วผมจะพิสูจน์ a เป็นแบบที่แล้วพิสูจน์อะไรวะเป็นแบบที่ครับจริงๆเราบอกตรงนี้ได้เพราะว่าเราไม่รู้มันจะเป็นแบบที่หรือเปล่าเขียนไม่ได้ก็เลยก็ไม่ต้องเขียนแต่ว่าถ้าคุณเขียนไปแล้วก็ไม่เป็นไรอยู่ส่วนแล้วก็ m เป็นแบบที่จริงๆมีคนรู้ว่า m กูว่ายังเป็นแบบที่นะก็เรียกมันเป็นแบบที่ก่อนค่อยมาพิสูจน์มาก็ได้นะครับแต่ก็อาจจะรู้ตัวรู้เด็กน้อยหรืออะไรเขียนอ่ะเป็นแบบที่ถามว่าทำไมเป็นแบบที่นั่นเวลาพิสูจน์เวลาเราพิสูจน์นะครับพิสูจน์อะไรทำไงดีมีของใหม่อยากพิสูจน์จังเลยแต่ว่าไม่รู้พิสูจน์ไงทำไงดีครับ
อะไรนะครับเปิดหนังสือนอนเล่นคอมพิวเตอร์ถึงหลอกทำอะไรดีเวลาอยากกูไม่ได้ทำไงครับก็ไม่รู้กูอะไรก็พนักงานช่างแล้วนะเป็นซูมว่าเอ๊ะมันไม่เป็นแบบที่เอเวอเรสต์ทิ้งแปลว่าอะไรครับถ้าเอเวอเรสต์ทิ้งนี่คือมีโหนดมีเอ็ดสองเอ็ดใช่ไหมครับที่แชร์นะที่ใช้โหนดไฟร่วมกันนะครับก็จะหลอกเห็นไหมครับก็มีสองแบบนะครับก็คือเป็นโหนดด้านนี้นี่ก็เป็นแบบนี้มีแบบที่หนึ่งเกมนะครับฟีเจอร์แบบนี้ยูนิเอ็มเห็นไหมครับโอเคถ้าเป็นแบบนี้ยูนิเอ็มแปลว่าอะไรครับถ้าเกิดเราไปดูในโฟล์นะครับแปลว่าคุณมีโฟล์อันนี้ใช่ไหมครับมีหนึ่งมีสองนะครับถ้าเกิดหนึ่งแล้วก็โฟล์ที่เอ็มมีสองนะครับเท่ากับหนึ่งด้วยโอเคไหมครับเป็นแบบนี้ได้เพราะว่าโฟมเป็นแบบนี้อย่างนั้นก็ทำเราพบว่าเงื่อนไขที่เราใส่เข้าไปเนี่ยต้องมีแท็กตรงนี้แท็กเกตที่มีปีศาจนะครับเท่ากับหนึ่งได้เพราะฉะนั้นเรารับประกันว่าที่หมดทางด้านซ้ายมีโฟเข้ามาได้ไม่เกินหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นจะมีโฟไปสองหน่วยไม่ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นแบบนี้ได้เห็นไหมครับเนี่ยสองก็ที่เหมือนกันก็คือก็มีคุณบอกโอเคทีนี้ก็ต่อได้ดีเลยเท่านั้นเองแต่ผมจะมีโฟล์เข้ามาสองด้วยจะไปได้เพราะฉะนั้นเราก็พิสูจน์แล้วว่าจากเคสหนึ่งเคสสองก็มีแค่สองกรณีที่เป็นไปได้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นก็เราก็บอกได้ว่าโอเคเอ็นต้องเป็นแบบชิมเห็นไหมพอเอ็นแบบชิมแล้วเหลืออะไรอีกครับเราจะบอกแกว่าดีนะถ้าเราถูกต้องเราต้องบอกว่าเอ็นเป็นแบบชิมที่เยอะที่สุดเห็นนะครับเป็นแบบชิ้นที่ใหญ่ที่สุดทีนี้เราบอกยังไงครับนั่นสิบอกไปดีผมก็จะต้องทำแบบนี้ครับวิธีการบอกก็คือเราก็จะบอกว่าโอเคถ้าจะบอกไงว่าถ้าเอ็นเป็นแบบชิ้นมีขนาดใหญ่สุดบางทีมันก็บอกยากไงว่าเอ็นที่หาได้เลยแต่ชิ้นใหญ่แต่ว่าวิธีที่ผมจะใช้ก็จะเป็นวิธีที่คุณจะได้มาใช้ได้หลายๆที่นะครับเราก็บอกว่าอย่างนี้โอเคในกราฟเนี่ยมันก็มีแบบชิ้นที่เป็นแม็กซิมัมเห็นไหมครับแต่ผมไม่สนใจหรอกผมสนใจเอาแม็กชิ้นอะไรมาก็ได้ในกราฟเห็นไหมฮะผมบอกว่าถ้าแม็กชิ้นใดในกราฟมาผมจะสร้างโฟลว์ในปัญหานี้ในปัญหาไหนเริ่มที่ไปบันไดกราฟนะครับเอาแม็กชิ้นไปบันไดกราฟมาผมสามารถสร้างโฟลว์ในปัญหาโฟที่ผมเพิ่งสร้างเนี้ยที่มีขนาดเท่ากับแม็กชิ่งนั้นได้เสมอเห็นไหมถ้าเกิดผมสามารถพิสูจน์ตรงนี้ได้แปลว่าอะไรครับหมายความว่าอะไรหมายความว่าเอาแม็กชิ่งมามีโฟที่มีขนาดเท่ากันว่าแล้วถ้าเกิดคุณมีแม็กซิมัมแม็กชิ่งผมก็ต้องมีโฟที่มีขนาดเท่ากับแม็กซิมัมแม็กชิ่งของคุณเห็นไหมแต่ผมทำอะไรเนี่ยผมหาแม็กซิมัมโฟนั้นโฟผมก็ต้องมีขนาดไม่น้อยกว่าโฟที่มันเท่ากับแม็กซิมัมแม็กชิ่งของคุณเพราะนั้นโฟผมก็ต้องมีขนาดมากกว่าเท่ากับขนาดของแม็กซิมัมแม็กชิ่งเห็นไหมครับแต่บังเอิญโฟผมเป็นแม็กชิ่งด้วยนะพอแปลจากโฟมาแปลเป็นแม็กชิ่งได้เมื่อแม็กชิ่งผมสร้างก็จะมีขนาดเท่ากับแม็กซิมัมแม็กชิ่งเดียวกันเห็นไหมครับเพราะนั้นเราก็จะดูจากตรงนี้ให้อะไรครับก็อ่านใหม่นะครับผมเขียนเรื่องกันโอเคเราเริ่มต้นอย่างนี้ใช่ไหมครับคุณมีไว้ในกราฟมาจากกรณีกราฟผมจะสร้างเป็นแอคโคลนะครับเราวาดเป็นแบบนี้ชิปผมต้องมีชิปออกมาดูทำอะไรว่ามีโอเคครับนี่คือเริ่มต้นเอาอินสแตนแต่คิดว่าอินสแตนต์แปลว่าก็มีเหมือนรูปก็ได้นะครับโอเค
ของคนอยู่ต่างจังหวัดเหตุเอาอยู่แสนที่ของดีครับมาสร้างในตอนนี้กันหน่อยทีฟาร์มเห็นไหมจะเล่าทำอะไรครับอาหารแมคโครได้โฟมอ่ะใช่ครับโฟเห็นไหมเอฟก็เป็นฟังก์ชันของโฟที่ผมจะอะไรเห็นไหมแล้วเมื่อกี้ข้างนู้นเราพิสูจน์แล้วว่าเอฟเป็นแมชชีหน่วยจากเงื่อนไขที่เราใส่ไว้เห็นไหมที่เราถามของเราก็คือว่าเฮ้ยเราพิสูจน์ไงว่าเอฟต้องเป็นแมชชีแบบแมชชีด้วยเช่นเดียวกันเห็นไหมเอฟสตาร์แต่จะตามว่าบอกว่าเป็นเอฟสุดยอดก็ผิดเป็นแมคโครเห็นไหมฮะทีนี้ผมจะทำแบบนี้ผมก็จะดูกลับมาดูที่อีกแซนใหม่เห็นไหมฮะฉะนั้นผมจะบอกนี้ครับจากตรงนี้ใช่ไหมครับผมก็เป็นที่สุดไรนอกเหนือตรงนี้ก็คือเอาแมทชิ่งมาแมทชิ่งเกมใดๆในจีเห็นฮะพี่เราแมทชิ่งเกมในจีแบตที่ energy ก็จะหน้าตาแบบนี้ผมคิดใหญ่หน่อยว่าจะได้มองเห็นอาจจะหน้าตาเป็นแบบใหญ่ของเราหน้าตาอย่างนี้นะครับนี่แบตที่ energy เห็นไหมแล้วผมว่าแบตที่ energy ใดเลยครับใด energyครับผมจะบอกว่าโยจะมีเป็นที่สูงว่าโอเคแบตชิ้นเอ็มนี่นะครับครับแต่แบตชิ้นเอ็มใดๆนะครับเราสามารถสร้างได้โยครับที่มีขนาดเท่ากับจำนวนเอ็มครับจำนวนเอ็มได้เห็นไหมฮะพี่นาแบตชิ่งจีใดๆนะครับเราสามารถสร้างโฟล์ที่ขนาดเท่ากับจำนวนเอ็มในเอ็มได้แปลว่าอะไรครับโอ้เอาแบตชิ่งมาพวกผมก็มีโฟล์ขนาดเท่ากับแบตชิ่งเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นไอ้ที่ผมแสดงตรงนี้ไอ้กรอบสีแดงที่ผมกำลังจะวาดกรอบต่อไปโดยใช้ปากกาอีกเนี่ยนะครับนะครับซึ่งสีแดงไว้นะครับเราจะบอกว่าอันเนี้ยมันจริงเราแบตชิ่งใดๆเพราะฉะนั้นถ้าเกิดผมมองเอ็มเป็นออฟฟิศเป็นแม็กซิมัลแบตชิ่งเห็นไหมครับก็แปลว่าผมก็จะมีโฟลว์ที่มีขนาดเท่ากับแม็กซิมัลแบตชิ่งด้วยในจีพาร์สร้างโฟลว์นะครับในจีพาร์สนี่สำคัญมากนะครับเรามีแบตชิ่งเอ็มในจีสร้างโฟลว์ในจีพาร์สที่มีขนาดเท่ากับแบตชิ่งได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราแม็กซิมัลแบตชิ่งมาในจีมาผมก็สามารถสร้างโฟลว์ในจีพาร์สที่มีขนาดเท่ากับแม็กซิมัลแบตชิ่งได้เห็นไหมฮะแต่ทีนี้ผมทำอะไรครับผมหาแม็กซิมัลโฟลว์เพราะฉะนั้นแม็กซิมัลโฟลว์ผมไม่มีทางน้อยไปกว่าโฟลว์ใดๆอันหนึ่งซึ่งบังเอิญสร้างมาจากแม็กซิมัลแบตชิ่งในจีได้เห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นผมรู้ว่าขนาดของเอฟไม่น้อยกว่าขนาดของแม็กซิมัลแบตชิ่งแล้วผมไปสร้างแบตชิ่งเพราะฉะนั้นแบตชิ่งผมก็จะต้องมีขนาดเท่ากับแม็กซิมัลแบตชิ่งเพราะมันเท่ากับเพราะว่ามันเป็นแม็กซ์เหมือนกันเห็นไหมลงมาเป็นสุดท้ายลงมาทั้งวงแมคโฟมีขนาดไม่น้อยกว่าแม็กซิมัลแมชชิ่งเห็นไหมครับนั่นเพราะผมไปหาแมชชิ่งผมก็ได้แมชชิ่งที่มีขนาดไม่น้อยกว่าแม็กซิมัลแมชชิ่งแต่ว่าแมชชิ่งมีขนาดไม่น้อยไปกว่าแม็กซิมัลแมชชิ่งก็ต้องเป็นแม็กซิมัลแมชชิ่งเองเพราะว่าถ้ามันมากกว่าไม่ได้แล้วงงไหมครับผมว่าอย่าพูดแบบความตลกนะครับเอาข่าวไปผมหาผมมี maximum matching ใช่ไหมครับมีขนาดเท่ากับ x ได้ผมพิสูจน์ว่าเอาแบตชิ่งอะไรมาหาโฟขนาดเท่ากับ matching ได้เสมอเพราะฉะนั้นถ้า maximum matching ผมมีขนาด x ผมก็สามารถมีโฟขนาด x ใน g ได้ด้วยทีนี้ในทางกลับกันผมตัวนี้ผมหาแล้วครับผมหา macro ใน g พาร์ใช่ไหมครับแต่ผมรู้ว่าผมมีโฟขนาด x ใน g พาร์อยู่แล้วเนื่องจากแสดงความคิดเห็นไหมฮะเพราะผมรู้ผมมีโฟลว์ขนาด x ใน g พาร์แปลว่าแม้จะต้องโฟลว์ลงมาได้ก็มีขนาดไม่น้อยกว่า x เห็นไหมครับแต่เพราะนั้นแต่ผมเอาโฟลว์อะไรมาผมแปลเป็นแมชชีนได้เสมอเพราะนั้นแม้จะต้องโฟลว์ขนาดไม่น้อยกว่า x ผมก็สามารถเอาไปแปลเป็นแมชชีนที่ขนาดไม่น้อยกว่า x ได้ด้วย
แต่ x คืออะไรครับ x คือขนาดของ maximum matching เพราะฉะนั้นผมได้ maximum matching ที่มีขนาดไม่น้อยกว่า maximum matchingคือผมมีของที่มีไม่ย้อยไปกว่าแม่แต่ว่ามันต้องมีค่าอื่นนะนอกจากเป็นแม่ถ้ามันดันเกินจะเกินแม่ก็คือคุณต้องมีอะไรสักอย่างเท่าที่เราทำนี่มีแผนภาพในการพูดทั้งหมดของผมทีนี้ผมจะพูดเลยครับอ๋อง่ายมากผมพูดด้วยการวางนี่เอาแมทชิ่งมาใช่ไหมครับมันหน้าตาแบบนี้เลยครับผมจะเอาโฟล์มาจากไหนอ๋อผมก็นี่ครับสร้างโฟล์ในจีพาร์ทใช่ไหมครับก็เอาลูกนี้มาเลยครับเอามาวาดดูนะที่มันจะใหญ่ว่าผมเอาแมทชิ่งมาแมทชิ่งมาผมก็สร้างโฟมแบบนี้ครับเกณฑ์ไหนที่เป็นอยู่ในแมทชิ่งเนี่ยครับเป็นแมทชิ่งเกณฑ์ครับแบบนี้เกณฑ์ไหนที่อยู่ในแมทชิ่งนะครับผมให้โฟมเป็นหนึ่งโอนแล้วอ่ะเกณฑ์ไหนที่มีโฟเป็น1นะครับผมก็จะให้ก็อีกเกณฑ์ไหนที่มีอยู่ในแมทชิ่งผมให้โฟเป็น1เห็นไหมฮะเกณฑ์ไหนไม่อยู่ผมให้เป็น0ทั้งหมดโอเคฮะทีนี้ถ้าโหลดปลายมันถูกใช้ผมให้โฟมัน1หน่วย1หน่วยโหลดปลายไหนเฮ้ยโหลดผิดครับโหลดปลายไหนถูกใช้ผมให้เป็น1ครับนี่ถูกอันนี้ไม่ถูกใช้ใช่ไหมครับอันนี้ถูกใช้ให้เป็น1อันนี้ถูกใช้ให้เป็น1สังเกตว่าเนื่องจากทุก A มี capacity เป็น1 A ที่ผมใส่ capacity flow ที่ผมใส่เนี่ยก็สอดคล้องตาม capacity เงื่อนไข capacity เสร็จแล้วโนด1โนดที่อยู่ด้านนี้นะครับมี flow ออก1มี flow เข้า1อันนี้มี flow เข้า1มี flow ออก1เห็นครับเพราะฉะนั้นโนด flow ก็ถูกต้องหมดนะผมแปลงได้เอาโฟร์ได้เอาแมทเอาแมทชิ่งได้มาผมสร้างโฟร์ที่มีขนาดเท่ากับแมทชิ่งได้เสมอเพราะฉะนั้นผมว่ารุ่นที่แรกที่รุ่นได้ว่าจะมีเป็นแม็กซิมัมไปใช้แมทชิ่งตามต้องการเห็นไหมครับหลายคนบอกเฮ้ยทำไมตรงนี้อาจารย์สอนซ้ำซากย้ำไปย้ำมาก็พ่อเลยจริงมันเรื่องมันง่ายนิดเดียวก็จริงครับแต่ว่าเดี๋ยวเราจะใช้ต่อคือเราไม่ได้เอาไอ้นี่ไปใช้ต่อครับเราใช้เอาวิธีแนวคิดของดีดักชันเนี่ยไปใช้ต่อในอีกบทหนึ่งเพราะฉะนั้นตรงนี้ค่อนข้างสำคัญนิดนึงนะครับโอเคอ่ะเราพักอยากจะหายคอกันจริงๆ